ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามสำหรับโครงการคนละครึ่งเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยแม้จะมีการชุมนุมทางการเมืองก็แทบจะไม่ได้รับผลกระทบล่าสุดมีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 6,360,000 รายจากจำนวนที่รัฐบาลกำหนดไว้ทั้งหมด10ล้านคนส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 290,000 แห่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้าที่มีหน้าร้านรถเข็นหาบเล่แผงลอยโดยจะเริ่มเปิดระบบให้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่23ตุลาคม2563ขณะเดียวกันยังมีมาตรการช้อปดีมีคืนสำหรับนักช้อปสามารถขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาทตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2563ถึงวันที่31ธันวาคม2563แต่รัฐบาลกำหนดให้ประชาชนเลือกเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งหรือช้อปดีมีคืนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นคงสงสัยว่าประชาชนอย่างเราจะเข้าร่วมโครงการไหนดีต้องอธิบายว่าโครงการคนละครึ่งรัฐบาลจะให้ประชาชนใช้จ่ายผ่าน G-Wallet โดยเติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วนำไปใช้ตามร้านค้าหาบเล่แผงลอยที่เข้าร่วมโครงการโดยจะหักส่วนลด 50% ทันทีสูงสุดไม่เกิน150บาทต่อวันส่วนที่เหลือจ่ายผ่าน G-Wallet ถ้าใช้ไม่หมดจะคืนสิทธิ์ให้ใช้สิทธิ์รวมกันได้สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทตลอดโครงการสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าโชว์หวยหาบเล่แผงลอยต่างๆโดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนมาตรการช้อปดีมีคืนคล้ายกับมาตรการช้อปช่วยชาติตรงที่นักช้อปสามารถใช้ได้ตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกโดยขอใบกำกับภาษีที่จุดบริการลูกค้าเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2,563 ในปีหน้าซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนแต่ให้เก็บใบกำกับภาษีไว้ตรวจสอบจึงเหมาะกับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะคนที่มีรายได้และฐานภาษีในระดับที่สูงซึ่งปัจจุบันมีช่องทางลดหย่อนภาษีที่หลากหลายอยู่แล้วหากมีภาษีที่ชำระไว้เกินยังสามารถขอคืนภาษีกลับมาได้อีกอย่างไรก็ตามยังมีสินค้าและบริการบางอย่างลดหย่อนไม่ได้เพราะไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีมาตรการอื่นอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือโครงการคนละครึ่งแม้ใช้จ่ายมากกว่า300บาทขึ้นไปก็ลดให้ไม่เกิน150บาทขณะที่มาตรการช้อปดีมีคืนยอดซื้อต่อใบเสร็จเท่าไหร่ก็ได้แต่นำไปลดหย่อนภาษีจริงรวมกันต้องไม่เกิน 30,000 บาทสำหรับใครที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งแล้วจะเปลี่ยนใจทำได้โดยไม่ต้องใช้สิทธิ์เลยระบบจะตัดสิทธิ์ภายใน14วันการจะตัดสินใจเลือกใช้สิทธิ์มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ลองพิจารณาว่าไลฟ์สไตล์ในการใช้จ่ายเป็นแบบไหนแต่ปัญหาก็คือเศรษฐกิจซบเซาและสารพันปัญหาบ้านเมืองทั้ง2มาตรการจะกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศได้หรือไม่เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องลุ้นในช่วงปลายปีนี้ด้วยใจระทึก